แต่กันเถอะครับพี่พศไม่แปลเด็กนี่พจนาซื้อไปให้ใครอ่ะหลานสาวของพี่พศน่ะสิผมมีลูกแล้วนะเพิ่งได้เดือนกว่าเองน่ะแม่มันบอกให้ซื้อเป้ไปฝากอะไรนะพจนานี่แต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ยไม่ได้ตกได้แต่งอะไรหรอกพี่นกุลแล้วก็ไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรด้วยลูกสาวคนเล็กของตาแป๊ที่เคยมาเช่าสวนแล้วไงเห็นมันจงรักภักดีก็เลยเวทนามันไปอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งพี่พศที่บ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งพี่นกุลนะครับพี่พศกลับมาแล้วแม่พี่พศกลับมาแล้วสเปมหรือเปล่าสงสัยเรื่องมึงแง่เลยนี่มึงแหกตาดูซะก่อนไอ้มุ้ยเดี๋ยวกูเตะชาร์จเป็นมึงเอ้ามาโถ่มึงหลับหูหลับตาไม่ดูเลยสักอย่างมึงเห็นพี่สาวกูไหมฮะมึงไหว้หรือยังมึงไปเลยปะเข้าไปอุ้มลูกมาให้พี่พศดูเลยปะไปเดี๋ยวพี่พศคอยดูนะหน้าตามันถอดแบบแม่มาเปรียบเลยพี่แม่พี่พศกลับมาแล้วแม่พี่นกุลเดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปเก็บให้ครับมาครับแม่พี่พศกลับมาแล้วแม่มากนะพศคิดซะว่ามันเป็นไปตามวิถีของมันพศจะได้สบายใจนะพศคุณอาครับผมลาครับหลายอย่างนั้นน่ะไม่รู้หลายจริงๆเขามักจะบอกแม่ว่าเขาไปเรียนดนตรีกับพญาแก้วคืนที่เขาจะไปอ่ะพจนาก็ไม่อยู่แม่เองก็ไม่สบายเข้านอนที่หัวค่ำว่าเขาจะมาขอกุญแจแม่ไปทำไมพาเสื้อเขาส่งกุญแจให้เขาไปเขาเก็บเครื่องแต่งตัวเฉพาะที่เป็นของเขาไปจนหมดมีสร้อยคอ
แหวนสองวงเนี่ยถ้าเขาทำตามระเบียบเข้าตามตรอกออกตามประตูอะแม่จะไม่ว่าอะไรเลยสักคำหนึ่งเนี่ยเก็บเสื้อผ้าหนีตามเข้าไปอะนั่นมันขึ้นชื่อเลยชาไปทั่วคงน้ำเลยแล้วมันก็ไม่ใช่คนดีคนดีอะไรปากกาแก้วมันก็ท้องถึงสองเดือนแล้วพอดทำไมน้องทำอย่างนี้ลูกมาทำตัวไม่สมกับที่แม่เลิกแม่ถนอมเลยเรื่องมันล้าไปแล้วแม่ก็อย่าคิดกังวลให้มันมากเลยนะคะเขาคงไปสบายถ้าไม่สบายเขาก็คงจะกลับมาหาเราเองว่าแต่เรื่องพจนานะคะแม่เขามีลูกมีเมียตั้งแต่อายุยังน้อยจะเรียนต่ออะไรได้ไหนว่าเขาบอกว่าเขาอยากเรียนต่อเกษตรไงคะแม่เคยเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่ฟังแรกทีเดียวเลยอ่ะมันมารับใช้ช่วยกวาดบ้านถูบ้านหนักๆเข้าแม่เห็นมันหยอกล้อมันเกินงามแม่ก็เลยเรียกมาถามมันก็ยอมรับมันได้น้องมุ้ยเนี่ยเป็นเมียแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงดูรักใคร่จริงจังอะไรหรอกรักหรือไม่รักเขาก็มีหลานให้คุณแม่เชยชมสมใจแล้วนี่คะเราจะให้แม่ทำยังไงอะก็เป็นเนื้อคู่กันมาThank you.
ลานกลางนายเห็นคำสั่งกระทรวงแต่งตั้งหลานให้เป็นอธิบดีแล้วนะนั่นเหรอครับน่าชื่นใจจริงๆเลยนะรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาตั้งนานความจริงอ่ะน่าจะเลื่อนขึ้นมาตั้งนานแล้วนะจริงไหมอย่างนี้เห็นทีจะต้องเลี้ยงใหญ่แล้วมั้งคะคุณชายกลางยังขอตัวก่อนนะคะรู้สึกปวดศีรษะนิดหน่อยค่ะก่อนเที่ยงคุณชายกลางมีเวลาว่างไหมผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาสักชั่วโมงตอนเช้า8โมงเนี่ยหม่อมต้องไปเยี่ยมชายน้อยหลังจากนั้นก็ต้องไปรายงานตัวที่กระทรวงก็คงจะรับนัดฝ่าบาทได้11โมงเพราะว่าหลังเที่ยงเนี่ยหม่อมมีธุระเรื่องบ้านในระหว่างที่หม่อมไม่อยู่เองฝ่าบาทแล้วฝ่าบาทตกลงกับหญิงเล็กหรือยังว่าจะปลูกเรือนหอที่นี่หรือว่าที่อื่นเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณชายกลางฟังวันนี้เดี๋ยวกลับก่อนคุณชายจะได้พักผ่อนผมขึ้นมาช้าไปครับเพราะว่ารอส่งท่านต้อมเป็นคนสุดท้ายท่านต้อมกับหญิงเล็กเขามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับพี่หญิงใหญ่พี่หญิงใหญ่รู้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็พอรู้ตั้งแต่ผมกลับมาเนี่ยผมไม่เห็นเขาพูดกันเลยครับเลี่ยงกันยังไงชอบกลเวลาอาหารก็ไม่ยอมคุยกันที่พี่หญิงใหญ่บอกว่ารู้บ้างเนี่ยพี่หญิงใหญ่รู้หรือเปล่าครับว่าเขาโกรธกันเรื่องอะไรเรื่องพจมานพจมาน